เราวันนี้เราห้องนี้เราเรื่องอะไรนะคะเราอยากอยู่ใกล้ๆกันไหมคะตีวงล้อมเลยดีไหมคะเชิญเลยค่ะขยับขยายตามที่ต้องการแล้วก็ชักน่าจะสักสี่เลนหน้านะคะวันนี้เราจะได้เรียนรู้เรื่องราวของโซคอสเมติกในห้องแรกของคุณวันนี้นะคะคงจะไม่ได้มาพูดเหมือนที่เคยบรรยายหรือที่เคยสอนในโซเลิร์นอาจจะมีบ้างแต่วันนี้เราจะให้เห็นว่าความแตกต่างของโซคอสเมติกของโซต่างกันในท้องตลาดอย่างไรและวิธีอย่างไรบ้างที่เราสามารถดูแล้วเห็นเพื่อเปรียบเทียบได้ว่าเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วมันต้องใช้ยังไงหรอจริงๆสิ่งที่ถูกต้องวิธีการเรียงลำดับการใช้งานนะคะเราใช้อะไรมาบ้างหรือบางทีเราเดี๋ยวเราล้างเดี๋ยวเราไม่ล้างเดี๋ยวเราทาเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือเราไม่รู้ว่าเราจะพูดยังไงดีกับผลิตภัณฑ์โซคอสเมติกใช่ไหมเราก็แค่ทาแล้วก็หน้าให้ดูใช่ป่ะคะแล้วเราจะสามารถทำได้ไหมว่าฉีดไฮโดรครึ่งหน้าเราทาครึ่งหน้าทุกวันให้เห็นก็ไม่ได้ฉะนั้นวันนี้จะทำให้เห็นว่าความสำคัญของชุดล้างหน้าสำคัญที่สุดนะตั้งหลักเลยนะเรามีกันแค่30นาทีเป้งคุณต้องออกจากห้องนี้แล้วจับเวลานะคะชุดล้างหน้าทำความสะอาดของโซถ้าคุณอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงวันนี้เราพูดถึงเรื่องผิวกายอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงด้วยผิวพรรณของเราต้องใช้ชุดล้างสำคัญที่สุดล้างที่ดีฟที่สุดที่ลึกที่สุดคือน้ำมันเนื่องจากผิวหนังเรามันเป็นก้อนแว็กซ์ก้อนไขมันก้อนหนักๆก้อนหนึ่งเราต้องการจะใหความสกปรกที่หลุดออกไปได้เนี่ยหรือที่ติดอยู่กับเรานานมากแล้วอ่ะมันไม่หลุดสักทีจะหลุดออกไปได้ยังไงเราก็ต้องเอาน้ำมันเจอน้ำมันเพื่อให้น้ำมันก้อนเนี้ยมันนิ่มลงใช่ไหมก็แค่เอาน้ำมันถูจากที่น้ำมันถูลองมาดูวิธีชัดๆจริงๆกันสักหน่อยนะคะขอเชิญผู้ช่วยนิดนึงค่ะปรบมือให้คุณตุ๊กนะคะเห็นหน้าคุณเคยไหมคะไปไหนไปกันค่ะเราจะให้เห็นว่าจะทำออยล์ให้ดูกับมิลกี้ให้ดูทำไมถึงต้องทำออยล์ให้ดูบางคนใช้แล้วเข้าใจผิดว่าเอ้ยใช้ออยล์แล้วมีสิวขึ้นหรือเปล่าถ้าใช้ถูกวิธีต้องไม่มีใช่ไหมที่เคยถามบางท่านบอกว่ามีทีมงานพันคนใช้ออยล์ที่คนเขาว่าเราว่าเฮ้ยใช้ออยล์แล้วแพ้มีทีมงานพันคนบอกว่าไม่เห็นแพ้เลยถ้าใช้ถูกวิธีจะไม่แพ้คือเราต้องเอาน้ำมันในออยล์เนี่ยออกไปให้ได้หมดจดที่สุดนะโครงสร้างของน้ำมันในออยล์คือมีพลอยเยอะที่สุดในโซคอสเมติกในนี้มีพลอยเยอะที่สุดออยล์คลีนเซอร์ในโซคอสเมติกมีทองคำเยอะที่สุดคือโซบล็อกฉะนั้นเรามาดูกันว่าวิธีใช้อาสาสมัครดีไหมขอคุณผู้ชายดีกว่าคุณรู้ไหมว่าทำไมผมถึงขอคุณผู้ชายคิดว่าผู้ชายไม่ค่อยขัดขี้ใครหรือคุณขัดตรงไหนดีขอแค่กด1ทีนิดนึงลงไปแล้วเราก็จะใช้ไฮโดรถูสักพักเดียวเอง1นาทีก็พอถ้าจากหน้านะคุณวนกดปุ๊บแล้วต้องวนแป๊บนึงนะคะวนให้มันละเอียดให้มันละเอียดนิดนึงอย่านานแค่ไฮโดรเนี่ยพวกที่มีสิวเซียนที่มีร่องจมูกมีก้อนๆตามร่องจมูกถูแป๊บนึงแล้วก็ถูอย่างนี้วนขึ้นแล้วก็ฉีดไฮโดรแค่นี้คุ้มไงครับแต่ว่าคุ้มนิดนึง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15แค่นี้แหละนะแล้วฉีดเลยสัก3รอบฉีดครั้งที่1ถูต่อขาววอกเลยเป็นไงของจริงต้องอย่างนี้1 2 3 4 5นะฉีดครั้งที่2 1 2 3 4 5ผมกลัวผมไปแซวอีกสติผมจะหลุดครั้งที่2แล้วใช่มั้ยครั้งที่3มันเริ่มเป็นน้ําแล้วใช่มั้ยคะถ้าคุณยังเห็นขาวๆอยู่คุณต้องทํายังไงฉีดต่อนะ
ถ้าคุณจะหยุดฉีดไฮโดก็ได้แล้วคุณใช้น้ำเปล่าทิปให้อีกครั้งหนึ่งครั้งที่สี่เริ่มใสใช่ไหมคะเริ่มใสนี้พอยังขอต่ออีกจริงๆนะต้องเกลี้ยงเกลี้ยงยังเนี่ยอย่างเงี้ยใสเลยแล้วน้ำนี่ก็คือความหมายของเอามือเข้าไปในก๊อกแล้วก็ลูบมือเข้าไปในก๊อกแล้วก็ลูบไม่ต้องเช็ดไม่ต้องเช็ดเอาน้ำล้างแล้วก็เอาน้ำล้างแล้วก็น้ำล้างแค่นี้โอเคไหมคะนี่คือที่ล้างแล้ว deep clean ที่สุดคือออยเสียงปรบมือให้ออยหน่อยค่ะเปลี่ยนท่านใหม่ก็ได้ค่ะเช็ดมือให้นะคะครับขอบคุณนะตอนแรกว่าจะให้ใช้มือเดียวจะได้เทียบสองข้างอ่ะฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้ออยคลีนเซอร์ออยคลีนเซอร์จะล้างได้ล้ำลึกที่สุดเพราะว่าเป็นน้ำมันนะคะแต่ที่สำคัญต้องเอาน้ำมันให้หมดเกลี้ยงที่สุดนะคะแล้วก็เข้าสู่มิลกี้อันนี้คงเก่งมากอยู่แล้วใช่ปะหรือมิลกี้ข้ามไปเลยมิลกี้ก็ใช้ให้ถูกต้องเพราะว่าคนจะไม่เอาขออาสาสมัครที่ขี้ใครเยอะอุ้ยพี่ยอมรับด้วยว่าพี่ขี้คายเยอะไม่ใช่อยู่กับคุณเยอะค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้คุณพี่อะไรคะคุณกิ๊กนะคะข้างนี้ดีกว่านิดเดียวถ้าบนใบหน้าก็เท่ากับแค่นี้จริงๆถ้าทั่วใบหน้าเท่ากับเหรียญบาทเท่ากับเนี่ยค่ะโลโก้โซเล็กๆทั่วทั้งใบหน้าจนถึงลำคอสำคัญนะคะถูนิดนึงก่อนของทีมนี่คือแต้มปุ๊บวิธีการของทีมคือแต้มปุ๊บแล้วฉีดไฮโดเลยสมมติแต้มตึ๊ก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 ฉีดไฮโดฟืดฟืดฟืดสามทีแล้วก็เริ่มถูวนเป็นวงกลมสำคัญนะวนเป็นวงกลมให้ทั่วใบหน้ามันก็วนวงกลมเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะทั่วใบหน้านะค่อยๆเรียงลงมาแล้วก็อย่าลืมเลาะที่เดิมล่องจมูกแล้วก็อีกรอบนึงที่จะทำประมาณ 2-3 รอบในการเพิ่มไฮโดเพิ่มไฮโดเพื่ออะไรมันจะช่วยให้ซึมไงแล้วพอมันเหลวมันเอาน้ำมันไปเหลวลงไปเรื่อยๆมันก็เลาะความสกปรกออกได้ใช้ทิชชู่นะคะหลังมิลกี้ให้เป็นทิชชู่นะคะทิชชู่เวิร์กสุดสำลีมันจะเป็นขุยๆทิ้งค้างไว้ทิชชู่นุ่มๆนะไม่เอาทิชชู่ห้องน้ำนะอุ้ยพี่ขออภัยนะพี่ทาแป้งมาใช่ไหมพี่บอกว่าเปล่าอีกอะก็ยอมรับความจริงอะสาธุค่ะแค่นี้ค่ะขอดูสองข้างสีแตกต่างเลยนี่คือเสร็จปุ๊บเสร็จจากมิลกี้ไปทำอะไรต่อล้างหน้าขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือก็ล้างหน้าด้วยเจลอันนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเจลคือเทคโนโลยีที่ฟองน้อยต้องฟองน้อยแล้วทิ้งฟิล์มไว้บนหน้าให้น้อยที่สุดฟิล์มหมายถึงจุดเคลือบผิวอะค่ะมันจะมีเขาเรียกว่ามันเป็นสารบางอย่างบนชั้นบรรยากาศนี่แค่ไนโตรเจนออกซิเจนที่มันรวมตัวกันมันจะเกิดฟิล์มบางๆที่พูดใน VTR แผ่นสีขาวนั่นนะคะมันเกิดจริงๆยิ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นแบบยี่ห้ออื่นหรืออะไรก็ตามในท้องตลาดมันจะหนาตึกเลยคุณจะรู้สึกว่าหน้าตึงเปี้ยตึงแบบแห้งแล้วบางครั้งเจ็บใช่ไหมเพราะมันบางครั้งอารมณ์ตึงนั้นอ่ะไม่ใช่ว่าเฮ้ยดีหรือสะอาดนะคะมันตึงเกินไปก็คือมันมีการแรงดึงที่ปิดผิวอยู่ฉะนั้นก็ล้างแค่หนึ่งรอบแล้วก็ล้างน้ำออกจุดสำคัญที่สุดที่ห้ามลืมโดยเด็ดขาดขอท่านเดิมเลยค่ะดิฉันสะใจมากที่คุณพี่ทาแป้งมาอันนี้ให้ใช้สำลีนะคะสำลีหยดเซลฟ์เฟชเนอร์ลงบนสำลีประมาณถ้าทั่วหน้าก็ 5-8 หยดเช็ดรูปขึ้นอีกเหมือนกันเซลฟ์เฟชเนอร์ช่วยอะไรคุณเช
ช็ดฟิล์มออกให้หมดรูขุมขนที่เรามีสิวเซียน่ะจะหมดไปด้วยเซลฟ์เฟรชเนอร์เกี้ยงเลยใช้ทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเปรียบเทียบสองข้างค่ะไม่ดำมากไม่พูดจริงว่าไม่ดำมากเพราะอะไรนี่เทคนิคดูอย่างนี้นะคุณไปพิสูจน์แล้วว่าคนที่ล้างหน้าเสร็จปุ๊บใช้มิลกี้คือมิลกี้เสร็จออยใช่ป่ะแล้วเช็ดออกมันต้องไม่ดำเพราะว่าอะไรเพราะว่ามิลกี้กับออยมันทำหน้าที่เสร็จแล้วถ้าคุณเช็ดไอ้นี่แล้วยังมาดำอยู่แปลว่าจัดไปซักเลยรอเล่น ก็คือจริงๆมันต้องสะอาดหมดจดอันนี้จะเช็ดแค่ฟิล์มอันสุดท้ายออกแล้วก็ไม่ให้สิวเซียนขึ้นคือปรับบาลานซ์จริงๆปรับบาลานซ์คือกดด่างจะเป็นกลางพอเป็นกลางปุ๊บเราต้องทำอะไรต่อเลยทันทียังชื้นๆอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะทำหน้าที่ขั้นตอนที่หนึ่งเปสกล่องดำทันทีที่มีเทคนิคเฟสกล่องดำเอาไหมลงมือนะทิปจะให้ดูนี่นะเท่ากันดูที่นี่นะใช้ประมาณทอดหูเยอะแป๊บหนึ่งนะคะทิปมีข้อแตกต่างมาให้เปรียบเทียบโอ้โหพอมียี่ห้ออื่นมาแล้วก็ไม่ห้ามดูไม่มีแกะแล้วเรามีจรรยาบรรณมากพอของเราขายเท่าไหร่อันนี้พันห้าฮะของเราพันห้าอันนี้พันเจ็ดอันนี้พันแปดกว่าเราเลือกของแพงกว่าเพื่อมาเปรียบเทียบกับเราเนื้อมันเป็นยังไงคะเนื้อมันคล้ายกันกับอันนี้ไหมคะเฮ้ยดูคล้ายดูดีๆดูจริงๆดูคล้ายใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวลองดูหนูขอทาตัวอันนี้คันนี้ของเราของโซนนะปริมาณเท่ากันให้เขาน้อยกว่าด้วยอ่ะทิพย์จะให้เห็นว่าหลังจากที่ทาแล้วเป็นยังไงเอาเท่ากันคือเดี๋ยวนะขออภัยคือไม่งั้นมันจะไม่เห็นนี่ออกนิดนึงให้มันเท่าๆกันนะเสียดายมันใช่ไหมพี่เสียดายมันที่มือพี่จะได้เด้งๆถูบนถูล่างพร้อมกันขอยืม1นิ้ว1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10พอหลังจากนี้นี่ทิ้งไว้เดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันเดี๋ยวที่จะให้จับสัมผัสเลยว่าไอเนี้ยเหนียวตับไอเนี้ยซึมลงไปแล้วขั้นตอนต่อไปให้ใช้อะไรต่อเก่งมาก face white เมื่อกี้ใช้อะไรอยู่ไหนคะเนี่ยโอเค face whiteอันนี้คือเขาเรื่องของขาวเหมือนกันอันนี้เราเขาเรื่องของริ้วรอยเหมือนกันทิปก็เลยมาเทียบกันอันนี้พันแปดใช่ไหมอันนี้พันเจ็ดสามสิบโดยประมาณนี้พันแปดเจ็ดสิบเมื่อคืนเพิ่งไปซื้อมาเท่ากันโอเคไหมคะใช้ข้างนี้นะคะพี่บอกว่าพี่แต่งหน้ามาหนูก็เลยface white นี่คือเขาตัวค่ะนั่นขาวเหมือนกันใช้เท่ากันพี่รูปเลยค่ะพร้อมกันเดี๋ยวค่ะขอโทษค่ะ1 2 3เดี๋ยวเราลองมาจับสัมผัสดูกลับมาที่ข้างนี้นะคะเราใส่เยอะไปหน่อยแม่เซมพี่ลองจับดูหลังจากที่แห้งยังไม่แห้งพี่จับข้างบนดูแล้วให้ข้างล่างจับจับก็ได้เลยต้องเอาให้ซึมก่อนนะคะข้างบนกับข้างล่างไม่ซึมใช่ไหมเหนียวไหมจะเห็นว่าเทคโนโลยีนาโนนะคำว่านาโนเทคโนโลยีต่างกันยังไงบางคนบอกว่าโกนาโนใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ใช่ไหมเห็นตามท้องตลาดบางคนบอกว่าเอาสารตัวนี้มีนาโนใส่เข้าไปในกระปุกเสร็จปุ๊บพอทาจับสัมผัสมันไม่ลง
สิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวสักพักอันนี้อย่าเพิ่งไปรูปมันเลยนะคะเดี๋ยวจะให้เห็นหลังจากที่คุยกันวิธีการก็คือความเล็กที่เราคอนโทรลทุกสสารแต่บางยี่ห้อที่พูดถึงมีนาโนสเกลของบางสิ่งบางสสารที่ใส่เข้าไปแต่สุดท้ายเขาไม่ได้คอนโทรลน้ำที่ใช้ผสมไม่ได้คอนโทรลน้ำมันที่ใช้ผสมสุดท้ายทุกอย่างไม่ใช่นาโนไซส์แต่ของโซคอนโทรลไซส์นาโนทุกกระบวนการตั้งแต่ทั้งน้ำและน้ำมันแต่ละอย่างเป็นเบสไม่เหมือนกันอันนี้เป็นเบสน้ำเฟสกล่องดำเป็นเบสน้ำเฟสไวท์เป็นเบสน้ำกึ่งน้ำมันคืออิโมชันฟาเซรั่มเป็นเบสอะไรคะเจลคือเซรั่มนี่แหละคือเบสหลักๆคือน้ำแล้วตีขึ้นรูปจนเทคโนโลยีขั้นสูงจนมันหนืดขึ้นแต่เทคโนโลยีคือเล็กกว่าทำให้สามารถยังซึมลงไปได้สองสูตรที่ต่างกันที่ตรงไหนต่างกันที่ตรงไหนของฟาเซรั่มจะทาต่อนะคะฟาเซรั่มสูตรเดิมเรามีเปปไทด์เราถอดเปปไทด์ออกแล้วเราใส่คอคคัสเข้าไปคอคคัสคือดอกไม้ชนิดหนึ่งใช้ที่บัลกมันใช้ที่เง่ามันเปปไทด์เป็นสารอาหาร5ตัวตัวเล็กๆเป็นลักษณะโปรตีนก็ซึมลงสู่ผิวทำให้กระตุ้นผิวชั้นในแต่ทำไมเราถึงต้องถอดอันนึงออกเพื่อใส่อันนี้เนื่องจากเรารู้ว่าคอคคัสเนี่ยทำหน้าที่หมายถึงตัวเอจจิ้งอันที่สองนะคะทำหน้าที่เพิ่มลักษณะการคุยกันให้รู้เรื่องมากขึ้นระหว่างเซลล์ผิวชั้นบนกับเซลล์ผิวชั้นในทำให้มันสื่อสารให้สร้างเนื้อเยื่อคืออิลาสตินมากขึ้นมากกว่ารุ่นเดิมจะบอกว่ามันดีกว่าเดิมใช่หรือไม่มันเหมาะกับคนที่มีริ้วรอยมากกว่าค่ะนะคะเอจจิ้งฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเจลน่ะมันเล็กละเอียดเทคโนโลยีมันสูงกว่าที่อยู่ในลักษณะฟาเซรั่มฉะนั้นจะขออนุญาตทาทับอันนี้เลยไหมอันนี้ให้จับก่อนอันนี้เป็นความภูมิใจของผมมากเลยหลังจากที่มันแห้งแล้วเนี่ยคุณจับบนคุณจับล่างอ่ะล่างคือของเราจับบนหนึบไหมหนึบลอยเลยไหมหนึบไหมจับเลยจะได้รู้บอกเฮ้ยโอ๋เดี๋ยวคุณมาลองกันตอนพักได้เลยฉะนั้นฟาเซรั่มก็มีหน้าที่เนี่ยแหละค่ะคือถ้าจะเทสก็คือมันก็จะเห็นเลยทาปุ๊บแล้วซึมเลยสุดท้ายฟาเซรั่มไม่ต้องทาก็ได้สุดท้ายถ้าคุณจะป้องกันถ้าคุณบำรุงเสร็จแล้วคุณจะป้องกันสองมือนะถึงแม้จะมีของเราอันนี้ก็ของเรานี่ก็ของเรานะที่มีตัวเปรียบเทียบอันนี้ขายเท่าไหร่อันนี้ขาย1,070 บาทมาผมลงทุนเมื่อวานนี้โดนยี่ห้ออื่นไป4,000 บาทอุ๊ยขอโทษเสียงดังลองดูนะคะเท่ากันนิดเดียวแล้วกันมือมันเล็กอ่ะเอาของเราออกหน่อยนึงไม่งั้นมันหมุนไม่มันให้รูปคุณตุ๊กอันนู้นผมอันนี้นับเท่าไหร่ละ5 6 7 8เอาแอราบิกเลย9 10 11 12เฮ้ยนานนะ15 16 17 18 19 20 21ยังไม่ลงอ่ะดูถ้ารอไว้ให้แห้งยิ่งจะรู้สึกว่าเมื่อกี้ที่คุณจับแล้วหนึบอันนี้สยองเลยอะ ผมคนนึงเราไม่ใช้วิธีการเทสของโซก็คือว่าโซทำให้เห็นเลยว่านาโนกับไม่นาโนโดยเฉพาะกันแดดกันแดดที่เห็นสีขาวๆนี่เป็นยังไงเอาไว้สะท้อนฟิสิคอลเอาไว้เคลือบด้านบนเราก็เคลือบไหมเคลือบด้านบนและซึมลงสู่ด้านล่างเขาเรียกฟิสิกอลกับเคมีคอลนะเราป้องกันทั้งด้านบนและด้านล่างอันนี้เราไม่รู้ว่าเขาเคลมว่าบนหรือล่างแต่ที่ว่าบนมันก็ขาววอกฉะนั้นจับสัมผัส
ให้เขาจับบนหน่อยค่ะคุณขาจับบนจับสัมผัสดูฝั่งนี้บ้างจะได้รู้ว่าเหนียวมากน้อยแค่ไหนเทคนิคสุดท้ายคือเป็นไงคะเมื่อสักครู่ที่มีว่าเฮ้ยจะต้องฉีดไฮโดก่อนหรือฉีดไฮโดหลังดูนะที่พูดว่าโซบล็อกพอทาเข้าไปเสร็จปุ๊บนี่ซึมแล้วนะซึมแล้วนะแต่มันยังมีฟิสิคอลอยู่แปลว่าบางทีคุณรู้สึกว่าคุณจับสัมผัสหน้าคุณแล้วมันถูเอ้ยมันเหมือนมีขี้ใครออกใครเคยเป็นมีขี้ใครออกมันคือฟิสิคอลของโปรดักที่มันปกป้องไว้แต่เราก็ไม่ชอบใช่ไหมว่าต้องให้มันเป็นก้อนทิปก็ไม่ชอบที่มีเทคนิคฉีดเข้าไปตอนจบเหมือนนวดหน้าตอนสุดท้ายทิปลองแล้วอันนี้เลิศมากให้มันซึมเข้าไปอีกรอบนึงฉีดปุ๊บมันจะรู้สึกมันลอยขึ้นมานะคุณจะเห็นบางทีขาววุบลอยขึ้นมานิดนึงรูปเลยคือทิปทาทั่วไปหมดจนถึงคอรูปสุดท้ายเนี่ยฉีดปุ๊บปุ๊บปุ๊บเหมือนนวดหน้าทุกวันยกทุกวันแล้วพอรู้สึกเอ้ยมันยังขาวอยู่ฉีดอีกรอบปุ๊บปุ๊บแล้วก็ยกทีนี้นะพอแต่งหน้าตอนทาแป้งลูดปุ๊บไม่มีขุยเลยซึมลงหมดเลยป้องกันให้เราได้ยาวขึ้นแล้วเพราะทำไมทิปถึงต้องหาเทคนิคนี้เพิ่มเทคนิคนี้ต้องเพิ่มเพราะว่าอายุเรามากขึ้นเราโดนแดดแล้วเราฝ้ากะเราขึ้นเร็วขึ้นเราก็อยากทาโซบล็อกให้มากขึ้นพอเราทามากขึ้นปุ๊บมันเป็นขุยแล้วเราต้องทำยังไงก็ดูเทคนิคของการพาให้ซึมด้วยไฮโดรโซลูชันพาให้ซึมเร็วมากเดี๋ยวทิปจะให้ดูความแตกต่างเลยนะของเรานี่รูปแล้วไม่มีรู้สึกเหนียวเหนียวลื่นนี่เนี่ยเห็นไหมขาวยังลอยขึ้นมามันเป็นลักษณะของมันนะอย่าไปตกใจดูอีกข้างหนึ่งไหมไม่ลงเลยปิดตึบเลยแต่ว่าน้ำมันหยดออกมาเพราะมันไม่โดนเลยขาวอยู่ไหมคะขนาดเรายังช่วยเขาแทบไม่ได้เลยฮะนี่ขนาดเรานะเนี่ยเอาอีกสักหน่อยเห็นปะฉะนั้นคุณจะป้องกันเซลล์ไม่ให้ตายด้วยอะไรโซหรือไม่โซเสียงปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะขอบคุณค่ะคำถามนะคะมีคำถามไหมคะวิธีเรียงขั้นตอนการใช้เริ่มต้นจาก1แล้วก็มิลกี้แล้วก็แล้วก็แล้วก็สวายอัสลาโซบอกพี่อย่าลืมไอเซลไอเซลก็ซึมลึกเร็วเหมือนกับฟาเซรัมไอเซลนี่มีสเต็มเซลล์อาร์แกนด้วยนะตาไหนก็ได้คุณอยากทาก่อนคุณก็ทาก่อนคุณอยากทาสุดท้ายคุณก็ทาสุดท้ายที่รอบดวงตานะคะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรฉะนั้นคำถามที่เจอมากคำถามที่เจอมากจะถามว่าเรื่องตะกอนเราไม่ต้องเคลียร์แล้วนะผ่านหมดฉะนั้นเขาจะถามว่าให้ฉีดไฮโดรเมื่อไหร่พี่ฉีดเมื่อไหร่คะทั้งวันทั้งก่อนและหลังแต่งหน้าใช่ไหมนี่เราเป็นอยู่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราใช้ยังไงใช้ได้บ่อยแค่ไหนก็คือ2ชั่วโมงมีคำถามอะไรอีกที่ถามกันบ่อยๆคนที่หน้าพังๆเป็นเราไปเจอคนที่หน้าเขาเยินคนหน้าเยินมีเยอะไหมที่เป็นสิวเยอะๆพังๆหน้าสงสารอะเราจะทำยังไงกับเขาแนะนำไหมอย่าพึ่งนะใช่ห้องนี้จะเก่งมากทุกคนให้รู้ไว้เลยว่าคือเขาอ่อนแออ่อนแอจากข้างในนะเขาเลยเป็นสิวข้างนอกกรดมากคายของเสียไม่ได้คนที่เป็นสิวให้รู้ไว้เลยว่าแน่นอนว่าเขาเมาฟังก์ชันหลายๆอย่างในร่างกายเขางงหนึ่งคือเป็นกรดดื่มน้ำไม่ดีดื่มน้ำน้อยเกินไปพักผ่อนไม่เพียงพอแน่นอนสารอาหารไม่ถูกนำเข้าสู่อวัยวะเลยจำไว้นะไม่ถูกนำเข้าสู่อวัยวะภายในเลยจนถึงขั้นเซลล์ตายหมดทำให้คายของเสียไม่ได้เซลล์ตายก็คือสิวอ่ะมันจะเกิดสิวเพราะมันคายของเสียไม่ได้งั้นเราต้องทำหน้าที่อะไรให้อาหารเสริมเลยค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเราเทสแล้วว่าเขาไม่แพ้ถ้าเขาใช้อะไรเราได้บ้างบางตัวค่อยให้เริ่มหลังจากที่เริ่มยุบแล้วเวลาคนเป็นมากๆคืออักเสบนะที่ว่าเขาเป็นสิวอักเสบก็ให้เขาไปหาหมอตามปกติคือต้องทรีตตามปกติของบางทีคนมันเป็นมากจนไม่สามารถหายด้วยวิธีปกติได้แล้วก็ต้องเจอหมอพอดีขึ้นปุ๊บก็มาเจอเราก็บำบัดลงไปเลย
ที่เคยเป็นสิวที่เคยเล่าให้ฟังเคยเป็นสิวที่คางเกิดจากเรารู้แหละเราเป็นซนเราใช้ยี่ห้ออื่นมาทดสอบเราสิวขึ้นปุ๊บเราพอเจอหน้าคุณพ่อบอกเฮ้ยเซลล์ตายหมดแล้วแค่ทำหน้าที่อะไรบอกทำไงไม่ต้องทำอะไรเลยบอกทำไงอะป้าทำไงอยากหายอะอยากหายเขาบอกเนี่ยอัดไปเลย3กระปุกที่เรามีโบกไปเลยโบกแหลกเพราะว่าเขารู้เลยว่าเซลล์ข้างในมันตายมากมันคายของเสียไม่ได้ก็แค่ให้อาหารเข้าไปให้ได้มากที่สุดเริ่มต้นจากอัดอาหารเสริมก่อนนะเดี๋ยวคุณจะได้ไปเรียนในห้องต่อไปคืออาหารเสริมตัวไหนทานแล้วสวยเขียวกับแดงเบต้า GC แคปซูลกับเม็ดแคปซูลสีแดงสวยจากข้างในไปสู่ภายนอกสมบูรณ์ที่สุดโอเคอย่าลืมนะว่าเจอพังๆเนี่ยให้อาหารเสริมก่อนมีคนจะพาไปแล้วค่ะมิลกี้แล้วเช็ดออกแล้วก็ออยต่อได้เหมือนกันค่ะแล้วแบบไหนมันจะเห็นผลจริงๆถ้าเช็ดออกก่อนได้ก็ดีเช็ดมิลกี้ออกไปก่อนแล้วก็ลงออยเช็ดมิลกี้ลงออยแล้วก็เจลคลีนเซลนะคะแล้วก็เซลฟรีชเนอร์เอาใหม่เลยนะมิลกี้ออยเจลคลีนเซลเซลฟรีชเนอร์แล้วก็Face White ฟาเซรั่ม Eye Cell So Block แล้วก็ไฮโดรปิดท้ายไม่ค่ะไม่เกี่ยวเลยไฮโดรจะช่วยกระตุ้นเทคนิคอีกอันนึงคือว่าเมื่อเราให้เขาใช้ไฮโดรแล้วจะไม่ให้เขาใช้3ตัวนี้ไม่ได้เลยนะเมื่อเราปลุกเซลล์ตื่นแล้วอะค่ะต้องให้อาหารด้วยจังหวะที่เราบางทีเราเห็นเขาว่าเอ้ยผิวเขาลอกออกมาเหมือนผิวแห้งอะมันผัดผิวนะมันผัดผิวแล้วเจอผิวใหม่ๆแต่ถ้าเราไม่ให้อาหารเราไม่ได้ทานอาหารเสริมเลยแล้วเราไม่ได้ให้อาหารทางผิวเลยเนี่ยมันก็จะยิ่งแห้งไปเรื่อยๆเราต้องเติมให้ถูกเติมที่เป็นลักษณะโครงสร้างที่มีน้ำมันในตัวด้วยคือเฟสไวท์ให้มากหน่อยถ้าเขาเป็นขุยนะคะเชิญเลยค่ะดีค่ะเอาไม่อยู่ต้องเพิ่มอันนี้ถ้าต่อไปพัฒนาได้คือทิปทำอีกตัวหนึ่งอยู่คือตัวไฮเดรตเลยเวลาคนผิวแห้งข้างนอกกับแห้งข้างในไม่เหมือนกันนะบางทีเราบอกว่าเฮ้ยเราเป็นเหมือนผิวเป็นลอกๆข้างนอกแต่ข้างในเราชุ่มชื้นก็มีชุ่มชื้นหมายถึงการสามารถเก็บน้ำและสารอาหารไว้ได้ก็กำลังพัฒนาให้อยู่อีกตัวหนึ่งคือตัวไฮเดรชันค่ะเนี่ยทิปจะบอกว่าบางทีเราเข้าใจผิดบางคนอาจจะอยู่ในจังหวะที่เจอกับวัยตัวเองที่เปลี่ยนแปลงไปพอดีหรือเจอสภาพร่างกายตัวเองที่เกิดขึ้นกับรอบตัวของเราอะค่ะแล้วมันประจวบเหมาะกับเราให้วิเคราะห์อย่างนี้นะย้อนกลับไปเราคิดเองว่ามองไปที่สารอาหารในโซเช่นถ้ามันเป็นถังเช่ามีสารอาหารอะไรบ้างมันจะไม่มีสาเหตุอะไรเลยที่ทำให้ร่างกายเกิดสิวได้ถ้าไปวิเคราะห์จริงๆนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราอยู่ในช่วงจังหวะที่เราเปลี่ยนวัยหรือเปล่าแล้วสิวมาคือฮอร์โมนดรอปอะทิพย์จะบอกให้คุณหมอหลายท่านรู้เลยว่าบางทีเด็ก7ขวบฮอร์โมนไม่มีนะแล้วคุณคิดว่าเราอะอยู่ดีๆเรา32หรือเรา28บางทีเราก็20กว่าหรือ40กว่าเราอาจจะไม่เคยสิวขึ้นมาก่อนเลยแต่เมื่อฮอร์โมนเราดรอปโดยที่เราไม่รู้ตัวเราไม่เคยรู้ตัวได้เลยเพราะว่าสารอาหารเราไม่เคยเข้าอย่างเพียงพอมันก็เกิดสิวได้นะคะให้เข้าใจสมัยว่าสารอาหารจริงๆไม่ได้ทำให้เกิดสิวแต่ว่ามันคือพออยู่ตัวฮอร์โมนลงใช่ไหมคะมันลดน้อยลงจากที่ตอนแรกอะทานฮอร์โมนมา3เดือนมันขึ้นเยอะแล้วก็อักเสบเยอะจนเจ็บหน้าไปหมดเลยแต่พอลดคือไม่ทานแล้วเนี่ยไม่ทำมาประมาณเดือนกว่ามันลดลงแต่ก็คือไอ้ตรงที่มันเหมือนขึ้นมาเป็นแบบเหมือนขาวๆที่เหมือนกับคล้ายๆว่ามันพร้อมจะดันขึ้นมาอะค่ะพอมันถึงเวลามันก็ดันขึ้นมาแบบเป็นเม็ดใหญ่ๆอะไรเงี้ยแต่มันลดน้อยลงจากตอนที่กินฮอร์โมนใช่ก็ต้องลองเพิ่มน่าจะเพิ่มเซลฟิคชั่นนะคะดูร่างกายข้างในก่อนสารอาหารมันไม่เข้าอ่ะมันจะยิ่งมาเรื่อยๆแล้วมันจะมาไม่หยุดถ้าสารอาหารไม่ได้เข้าไปในร่างกายต้องลองสังเกตตัวเองก็ปรับดูน้อยไปมากไปหรือน้อยไปไหมหรือมากไปไหมหรืออาจจะลองหยุดดูแบบนั้นก็ดีแล้วค่ะค่ะอยากได้คำแนะนำว่าควรจะทานตัวไหนบ้าง
ควรจะทานเบต้า GC แคปซูลเบต้า GC เพราะมันบำรุงผิวข้างในบำรุงร่างกายให้แข็งแรงร่างกายเราอ่อนแอถึงเกิดเหตุการณ์นี้ร่างกายข้างในเราอ่อนแอสุดๆโดยเฉพาะจักระสุดท้ายทำให้ผิวหน้าไม่ดีจักระสีแดงอะค่ะทำให้ผิวหน้าไม่เด้งก็ต้องบวกกันเข้าไปแล้วก็เจลด้วยเจลแล้วต้องดื่มน้ำแร่เท่านั้นน้ำแร่เท่านั้นห้ามดื่มน้ำที่ไม่มีสารอาหารน้ำที่อะไร reverse osmosis ไม่ควรใช้ค่ะก็เป็นเลดแล้วเจลเขียวแดงเบต้า GC ชุดสุขภาพพื้นฐานชายหญิงผู้หญิงผู้ชายทุกคนต้องใช้ค่ะเชิญห้องโซเฮลต่อได้เลยค่ะถามที่ห้องนั้นได้เลยค่ะขอบคุณนะคะแล้วเจอกันช่วงบ่ายค่ะ